ันนี้คนนี้สงสัยสงสัยอย่างเงี้ยผมอยากจะให้เข้าทีละเกมเข้าทีละเกมกลับเวลา3นาทีออกแล้วเปลี่ยนเข้าไปเพราะรายการผิดแปลกมากวันนี้มันเข้าไปถึงเดียวผมคุยกันเข้าไปแล้วมันจะเข้าคุณอาจารย์เลยบ่ายนี้นะประมาณเที่ยงต่อบ่ายนะตอนนั้นเราไปทำอะไรอยู่ตอนนั้นอ่ะตอนนั้นอ่ะเราทำงานอยู่ป่ะข้างในเนี้ยกำลังพักครับกำลังนอนหลับครับอ๋อกำลังนอนหลับแล้วเราพักแม่สะกิดผมบอกว่าไฟไหม้ไปเปิดประตูลงมาหาดับเพลิงแล้วไปดับครับครับแต่มันไม่ทันไฟมันเกิดจากตรงไหนไฟเกิดจากตรงไหนน่าจะข้างในน่าจะข้างในโรงงานอ๋อคือว่าส่วนไหนไม่รู้แล้วกลางผมกำลังจะดับแต่มันดับไม่ทันครับแล้วได้ยินเสียงระเบิดอะไรก่อนหน้าไหมมีไหมยังไม่มีครับไม่มีแต่ไม่มีคนแรงมีคนทำงานอยู่ไหมไม่มีครับทั้งเที่ยงหมดวันนี้หยุดป่ะไม่หยุดครับไม่หยุดแล้วมีคนไปทำงานเยอะไหมครับก็ไม่เยอะครับประมาณละกี่คน15ได้15คนผลิตอะไรนะครับเป็นโรงงานเกี่ยวกับอะไรพวกเก้าอี้กับถังเก้าอี้กับถังพวกไฟเบอร์การ์ดป่ะครับผมอ๋อเอาอันนี้เราก็ได้รับบาดเจ็บด้วยใช่ไหมครับผมอันนี้โดนอะไรอ่ะไฟท่อไฟแค่ครับประมาณ 3-7-5 ล้านทำไมว่าเป็นรถตัวเดียว